ิ่งนี้วิ่งนี้วิ่งนี้โอ้ยเออเออ100-120เฟรมครับผมเล่นได้ลื่นไหล100กว่าๆถึง200เฟรมเลยครับเฟรมเรทที่ทำได้ครับก็160-170เฟรมเดี๋ยวนี่แน่เฟรมเรทอยู่ที่100เฟรมมาทดสอบเกม GTA V 5M เลยนะครับปรับ Full HD กราฟิกก็คือสามารถปรับสุด Very High ได้เลยหรือว่าจะเล่นเป็น 2K ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าการ์ดจอตัวนี้แรงๆอยู่แล้วแล้วก็ CPU i3 ปั่นเฟรมได้สูงเลยนี่ครับตอนนี้กำลังทำสตอรี่นัวๆกันเลยครับนี่ร้อยโอ้โดนจิ้มตูดนี่ครับโอ้ยวิ่งนี้วิ่งนี้วิ่งนี้โอ้ยนี่ครับสตอรี่คนเยอะๆก็อยู่ประมาณ140เฟรมนะแต่ถ้าตรงไหนที่ทำสตอรี่แล้วแบบมันมีม็อดเสริมเยอะๆเนี่ยเฟรมเรทก็อาจจะอยู่ประมาณ100ต้นๆหรือบางทีอาจจะอยู่ประมาณไม่ถึง100นะครับก็ขึ้นอยู่กับประเทศขึ้นอยู่กับม็อดประเทศนั้นๆด้วยนะครับอันนี้ก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันอ่ะเดี๋ยวป๊อกจะแถม 2K ให้แล้วกันนะครับผมว่า 2K จะได้ประมาณไหนนะครับถ้าสนใจสั่งแอดบ็อกซ์แอดบ็อกซ์ก็มีบริการฝากโหลดเกมได้นะสามารถแจ้งแอดมินได้เลยนี่ครับปรับ 2K ภาพก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเฮ้ยทำไมปรับ 2K แล้วเฟรมเรทมันสูงขึ้นไหมเนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับเล่นได้สบายๆอยู่แล้วกับสเปคนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมอื่นกันบ้างนะครับผมถ้าสนใจก็ทักไลน์หรือว่าทักเพจมาเลยก็ได้นะผมชื่อเดียวกันกับchannel YouTube เลยนะครับชื่อเพจ Adbox ส่วนไลน์ก็ดูใต้คลิปนะครับมีเก็บเงินไปทางมีดิชช็อปด้วยนะครับสะดวกไหนก็ทักมาได้เลยหรือว่าจะโอนทูวอลเล็ตก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อกี้ใครหันมีดเนอะเมื่อกี้ใครหันมีดเฮ้ยลวก2เลยวะโอ๊ยตายเมื่อกี้ไอ้เนี่ยหลายทีแล้วโอ๊ยตายจังหวะนี้วนกลับไปเอ้ยตรงนี้เข้าหน้าโอ้ยเก็บ3ป่ะเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูเกมอื่นกันเลยมาลองกับ Quality Warzone ครับปรับ Full HD Extreme DLSS Balance ครับเฟรมเรทที่ทำได้ครับ100เฟรม100-120เฟรมครับผมเล่นได้ลื่นไหลCPU i3 Quad Core ใช้งาน 70-80% นะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับการ์ดจอก็รันวัน 70% ครับจริงๆก็สามารถรันได้เต็มที่เลยนะถ้าเราปรับกราฟิกให้สูงกว่านี้หรือว่าเราจะปิด DLSS มันก็จะทำงานได้สูงขึ้นนะครับนี่แต่นี่คือเน้นเฟรมเรทเลยแต่ถ้าใครอยากได้ภาพที่คมชัดนะครับก็ปิด DLSS ก็ได้นะครับหรือว่าปรับในโหมด Quality นะครับอ่ะเดี๋ยวผมปรับให้ดูเพราะว่า DLSS ยิ่งปรับบาลานซ์ยิ่งปรับ Performance เนี่ยมันจะได้เฟรมสูงก็จริงนะครับแต่ภาพมันอาจจะเบลอภาพมันจะไม่คมชัดนะเนี่ยครับเห็นไหมพอเราปรับเป็น Quality การ์ดจอก็รันประมาณ 94% เลยเมื่อกี้นี้นะครับส่วนเฟรมเรทก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่นะนะครับเพราะว่าเล่นได้สบายครับผมเน้นการ์ดจอนะครับเมื่อกี้มีแบบดึงแม็กกาถัดด้วยเบรกไว้ดิจิตอลนี่ครับเห็นไหมการ์ดจอรัน 97% เลยเฟรมเรทก็ถือว่าทำได้ดีครับผมก็คือ100อัพเลยกับความเร็ว Full HDสเปคนี้จริงๆเล่น 2K ก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้เลยครับเล่นได้ลื่นไหลช่วงการ์ดจอราคาลงถือว่าเป็นสเปคที่คุ้มสามารถเล่นเกมปรับสุดปรับเอ็กตรีมได้หลายเกมเลยครับผมมาต่อที่ PUBG ครับผมปรับความเร็วที่ 2K Ultra ทั้งหมดครับเฟรมเนี่ยที่ทำได้ก็100เฟรมครับนี่เล่นได้ลื่นไหลภาพคมๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูปรับเป็นเวอรี่โลดบ้างครับอ่ะ 2K อยู่นะ2K Very Low ครับผมได้200เฟรมเอ๊ะจะมีใครมายิงผมป่ะเนี่ยต่อมาครับมาลองดูที่ Full HD แล้วก็ Very Low เฟ
คเลยทำได้ครับ200เฟรม100ถึง200เฟรมครับไปดูที่อัลต้ากันบ้างครับอัลต้า Full HD 100กว่าๆถึง200เฟรมนะครับ CPU ใช้งาน 50-60% เท่านั้นกระจอก็รันเต็มที่นะครับตามนี้เลยเล่นได้อย่างลื่นไหลครับผมเกมพับตีเหลือเฟือมาต่อเกมนาฬิกากันบ้างครับผมปรับ Full HD ปรับสุดเลยนะผมนี่ High H นะครับแล้วก็ DLSS ปรับในโหมดบาลานซ์เฟรมเรทที่ทำได้ครับก็160-170เฟรมเล่นได้ลื่นไหลภาพสวยงามครับบางช่วงบางตอนก็อาจจะมี200เฟรมกันให้เห็นนะครับจอตรงนะขึ้นไงเนาะไปจ้าเอ้าเออผักประตูนะครับออกมาข้างนอกอ้าวทางนั้นไปไม่ได้ไปทางนี้แล้วกัน100กว่าเฟรมถึง200เฟรมกันเลยทีเดียวนี่เต้นแบบลื่นปึ๊ดๆนะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้ภาพที่คมชัดกว่านี้ก็ปรับ DLSS ในโหมด Quality ก็ได้หรือว่าปิด DLSS ก็ได้นะครับจะได้ที่ภาพคมมากยิ่งขึ้นแต่เฟรมเนี่ยก็ลดน้อยลงนะครับก็ลองปรับลองจูนตามความต้องการดูได้เลยนะครับอ่ะยังมีเวลาเหลือแอปเปิลจะลองปรับให้ดูนะครับปิด DLSS นะไหนวะอยู่ตรงไหนนี่ตรงนี้เป็น off apply ปึ๊บการ์ดจอจะรันหนักมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเฟรมก็เหลือมาร้อยต้นๆส่วนภาพก็คมนะครับภาพจะคมกว่าเดิมเยอะเลยนี่ใช้พลังดิบของการ์ดจอนะครับ resolution Full HD เต็มๆนะครับไม่ได้แบบลดคุณภาพภาพนะครับไม่ได้ใช้ AI คำนวณเฟรมไว้ล่วงหน้านะครับนี่ก็ความคมชัดแบบ 100% นะครับดูภาพสวยงามมากยิ่งขึ้นเอาล่ะประมาณนี้เลยครับมาต่อเกม Hogwarts Legacy กันเลยนะครับปรับ Ray Tracing แสงและเงาที่สมจริงนะครับในระดับ High แล้วก็ Ultra นะครับพอเล่นหน้าจอปรับเป็น Full HD DLSS ปรับในโหมดบาลานซ์นะครับแต่ถ้าใครที่จะซื้อไปเล่นเกมนี้เกมนี้จะรองรับเฟรมเจนนะครับก็แนะนำให้เลือกเป็นการ์ดจอ RTX 4060มันจะปรับภาพได้สูงกว่านี้นะครับเช่นปรับ Ray Tracing Ultra ได้แล้วก็สามารถเปิดเฟรมเจนพอเปิดเฟรมเจนปุ๊บเฟรมเรทจะวิ่งประมาณ 90-100 เฟรมเลยแต่พอมาเป็นตัว3060 Ti เนี่ยเฟรมเรทมันก็จะอยู่ช่วงประมาณ 70-90 เฟรมนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าเราเปิด DLSS หมดบาลานซ์เนี่ยภาพมันก็อาจจะเบลอหน่อยนะครับแต่พอเป็นการ์ดจอ 4000 ซีรีส์แล้วมันจะได้เปรียบนะครับเฟรมเรทสูงแล้วก็ภาพจะคมชัดกว่าตัว 3000 ซีรีส์นะครับเดี๋ยวลองไปไล่คาถาต้องบนสักหน่อยนี่ครับนี่แน่ตายลาบคาบนะครับช่วยโอ๊ยโอ๊ยโดนแล้ววะนี่ครับเขาพอแมงมุมอุ๊ยอุ๊ยช่วยคนช่วยคนช่วยคนนี่แน่เฮ้ยมันยังมันเป็นกับดักมันกับดักนี่แน่ขี้แตกนี่นะครับแต่ก็ยังเล่นได้ลื่นไหลอยู่นะครับปึ๊บอ้าวหายไปไหนแล้วเฮ้ยอ่ะโอเคครับผมประมาณนี้เลยมาต่อเกม Forza เลยนะครับปรับ Steam แล้วก็ขอเลยนะจอ Full HD ปรับ DLSS ได้หมดบาลานซ์ครับเดี๋ยวเรามาดูความแรงครับผมมาแล้วครับเฟรมเรทอยู่ที่100เฟรมการ์ดจอทำงานเต็มที่เลยครับ CPU 4ข้อไปเทรด i3 ใช้งานประมาณ 74% นะครับประมาณ 70% แรมเครื่องก็ใช้งานประมาณ 9 กิกนะครับกับเกม Forza หมายว่าเล่นได้สบายครับผมเหลือๆเลยกับคอมงบประมาณ 20,000 ต้นๆนะครับถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวใครจะไปเล่น Forza นะครับตอบโจทย์อย่างแน่นอนดูครับเล่นลื่นไหลสมูทไม่มีเฟรมกระตุกเฟรมกระชากฉากวาร์ปเลยนะครับเพราะว่าเกม Forza เนี่ยเป็นเกมที่
ออปติไมซ์มาดีมากๆเลยเอหายห่วงนะครับใครที่จะไปเล่น Forza ตามนี้เลย